ายมาพร้อมคลิปเต็มเว็บแบบนี้โยนอาร์เคสไปแล้วเอานามันก็เกี่ยวเคลียร์คลิปแต่ว่ามันยังไม่หมดครับแล้วพยายามที่จะยื้อเอาไว้แล้วรถยังอยู่นิดนึงหรือเปล่าเอาได้ป้อมไปแล้วของด้านหลังมาแล้วครับตอนนั้นแมวจะปิดตุ้นเอาปิดไม่ได้โดนเอสแนสวนกลับมาครับล่วงลงไปฮะโอเมนเนี่ยโดนไอริเนี่ยจะไปจะไปด่าครับโอเมนเอาแล้วมาครับจับขังไว้ตรงนี้ครับครีมหากุญแจเจอหรือเปล่าครับไม่มีกุญแจนี่ออกไม่ได้เลยครับแล้วมันไม่สวยนี่ฮะไม่ใช้กุญแจครับโอ้ใช้สกิลฮะจ่ายใส่ต้องสีแล้วหายไปเลยครับตรงนี้มีโซซ่าแบบมาช่วยไม่ได้จริงๆต้องถอยไปก่อนครับอย่างซูก้าเนี่ยคือแบบอวิชานางิมันต้องกิ้งหลบได้ดักมาสตาร์ทมาก่อนจับงัดขึ้นไปด้านหลังครับมาแล้วแต่ว่าเอาติดมาไม่โดนแต่โดนติดว่าโดนติดโดนติดหมดเลยนะแล้วชนะกี่ไปแล้วจับโดนหรือเปล่าแล้วเดวอลเลอร์มาไม่น่าจะไหวครับฝ่ายได้บุกครับตรงนี้แล้วปาสตาร์ทไปโดนมอริซ่าแต่ทีมงานนั้นอยู่กันครบเทปมาแล้วครับเข้าไปด้านหลังพิษอามัดผักไปตรงนั้นโบลิซ่าอยู่กลางวงล้อมไม่ไหวครับมีสองชีวิตก็ไม่รอดอยู่ดีครับถึงแม้ว่าจะมีทั้งดังไปซิ่งแต่ก็หายอย่างรวดเร็วน้องตีโดนอยู่แต่ท่านนี้มาไม่โดนครับถอยออกไปได้ครับดีเอชไอยังยืนคำนาและทำระเบียบไม่ได้อยู่ครับเก็บทางด้านของดิววี่ไปได้เหมือนกันกลางวงล้อมทางด้านของกายก็ต้องหล่นไปเป็นศพที่3ครับในช่วงแรกเหมือนจะอยากให้ทางโรเบลได้เลเวลก่อนนี่เอาไปแล้วครับตรงนี้รวบไปแต่มีเคียร์ฟังชั่นล้างว่าแล้ววาน้อยอ้อมมาแล้วไถไปแล้วเจก็ต้องออกครับโดนฉีดเอสเลยเข้าไปครับแล้วตรงนี้วาน้อยไล่มาที่ตูนแล้วก็เตะตูนกลับมาแล้วโดนที่ก้าวหูสามตัวสวยมากๆเลยตรงนี้ครับแล้วไถโจกลับมาอยู่กำแพงฮะห้าไถห้าเติมห้าสวยมากครับสำหรับ RGBF ครับโอ้โหและเริ่มคุมเกมได้ครับสำหรับอัลฟาเรสครับกำลังจะเก็บอเมซอลดราก้อนครับผมซึ่งก็โอริโอยืนมองอยู่กิริสแต่กำลังว้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืมกดติดตามเพื่อชมวิดีโอใหม่และไลฟ์สดก่อนใคร